วิทยาลัยครับครับวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยแสงธรรมใช่ไหมครับสถานที่เราจะไปเรียนหนังสือกันใช่ครับนะครับที่บัดเดอร์เสือพูดตอนต้นบอกว่ามีการเรียนชั้นปรัชญาชั้นเทววิทยาครับผมนะครับแล้วก็มีคริสตศาสนศึกษาด้วยหรือว่าเรียนคำสอนนะครับสำหรับคุณครูคำสอนทั้งหลายเลยพอเราไปเรียนเนี่ยเราเรียนกี่วันต่อสัปดาห์บ้างครับเราก็จะเรียนจันทร์ถึงพุธและหลังจากนั้นเราก็จะหยุดวันพฤหัสนะครับครับเป็นวันหยุดของวิทยาลัยครับแล้วเราก็จะกลับมาเรียนในวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมเรียนทั้งหมดก็5 วันใช่ครับผมช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์บรรดาสามเณรชั้นเทววิทยาก็จะไปฝึกงานตามวัดทีสามเณรชั้นปรัชญาชั้นปี2ปี3ปี4ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานพิบาลแถวๆใกล้ๆละแวกบ้านเนนนี่แหละครับตามศูนย์สังคมต่างๆแถวๆนี้